จารย์นิวโดนรอบทำร้ายร่างกายอาจารย์ลองวิเคราะห์หน่อยนะครับนะครับวันนะครับก็เรื่องการเมืองจานิวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะนะเป็นนักประท้วงนะพูดจารุนแรงอะไรเอาเป็นเอาตายเพราะฉะนั้นการโดนกระทืบก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกฮะนะครับจานิวโดนกระทืบไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันไปด่าเขาแรงนะเอาจริงๆจังๆจะไปถอดถอนเขาจาอะไรต่างๆนะฮะนะฝ่ายผู้มีอำนาจทหารทหารเขาก็ไม่ค่อยจะพอใจเพราะนั้นการโดนกระทืบมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งของพวกอำนาจนิยมส่วนจะเป็นใครเราไม่มีหลักฐานบางคนก็ไปบอกว่าเป็นทหารเป็นคสช.ไม่มีหลักฐานอย่าไปกล่าวหานะนะครับถึงแม้เขาทำจริงมันก็คงจะสาวถึงยากเป็นเรื่องยากในการที่จะหาผู้กระทำความผิดก็มีทางเดียวถ้าเราอยากจะประท้วงแบบนี้เราก็ต้องมีบอดี้การ์ดนะก็ไปหาคนชาวบ้านนะครับนะรูปร่างแข็งแรงมาเป็นบอดี้การ์ดสัก10คน20คนนะฮะนะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นไว้ป้องกันตัวนะฮะไปไหนมาไหนก็ต้องมีบอดี้การ์ดคงต้องไปในรูปนั้นนะถ้าเราอยากจะเป็นนักต่อต้านมันก็ต้องโดนกระทืบโดนอะไรไม่ใช่เรื่องว่าโดนยิงโดนอะไรธรรมดาเราชอบแนวนั้นนะครับนะบ้านเมืองเรามันก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับแล้วยิ่งเป็นคดีประเภทการเมืองด่ารัฐบาลนี่อย่าไปคาดไปหวังเลยครับว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้ก็คงชาติหน้าคงจับได้ฮะเพราะจับไปจับมาเดี๋ยวมันจะสาวไปถึงผู้มีอำนาจในบ้านในเมืองธรรมดาก็เจ็บตัวฟรีแค่นั้นเองพูดง่ายๆนะครับตอบคำถามนะถามมาก็ตอบไปติดตามข่าวการเมืองชอบมากๆครับนะคุณศรีชนจากชลบุรีฮะการเมืองก็ต้องวิเคราะห์กันตามความเป็นจริงนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูชอบก็เข้ากันมานะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูผมก็เข้ามาไม่ชอบก็ออกไปชีวิตก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะอย่าไปอะไรมากนะครับแค่นั้นเองครับการวิเคราะห์ของผมนั้นก็วิเคราะห์กันตามข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏนะพูดกันตรงไปตรงมานะฮะตอนนี้มันก็อย่างบอกนะมีสวเฉพาะการสวเฉพาะการสวเฉพาะกิจตั้งขึ้นมาก็เพื่ออะไรก็คอยยกมือให้ลุงตู่ใครๆก็รู้ครับไม่ต้องมาดัดจริตว่ามีเอกสิทธิ์อะไรเงี้ยไม่ต้องดัดจริตแล้วครับมีเอกสิทธิ์เนี่ยใครๆก็รู้มันเป็นข้อความที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ความเป็นจริงเนี่ยเอกสิทธิ์ก็หมายถึงอิสระจะเลือกใครก็ได้แต่ไม่จะเลือกใครก็ได้นะครับนะแต่ต้องคนนั้นเลือกใครก็ได้แต่ต้องเป็นลุงตู่เอางี้แล้วกันนะใครๆก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองนะนะสวก็บอกเป็นผู้ทรงเกียรติมีเกียรตินะมีการศึกษามีประสบการณ์มีความรู้ไม่มีใครเขาเถียงแล้วครับสวที่ได้รับการคัดเลือกมาจากคณะคสช.ถามว่ามีความรู้ความสามารถไหมมีครับไม่มีใครเถียงแล้วจบปริญญามีการศึกษามีตำแหน่งทั้งนั้นเป็นทหารใหญ่โตเยอะแยะเกือบร้อยคนทหารนอกนั้นก็ข้าราชการแก่ๆข้าราชการเกษียณก็คือพูดง่ายมีข้าราชการเกษียณนะครับแล้วก็พวกทหารในพลแค่นั้นน่ะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดร้อยละเท่าไหร่40หรือเท่าไหร่ถามว่ามีประสบการณ์มั้ยมีความรู้มั้ยไม่มีความรู้จะสอบรับราชการได้หรือนะแต่ที่สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสวมีความรู้มีประสบการณ์มันเขามองว่ามันเป็นพวกเดียวกันนะครับเขามองว่าพวกเดียวกันแล้วก็วิธีการคัดเลือกต่างๆใช้เงินภาษีนะ 1,300 ล้านเพื่อให้ได้สวเหล่านี้มาถ้าเป็นพวกเดียวกันทำไมเราต้องไปเสียเงิน 1,300 นะประมาณนี้ถ้าพูดผิดขอโทษนะครับจำตัวเลขไม่ได้แต่ก็เป็นพันล้านเนี่ยในการที่จะจัดให้มีการเลือกนะสวเหล่านี้เข้ามาเนี่ยในเมื่อคุณจะเลือกพวกเดียวกันแล้วคุณจะไปเสียเงินพันกว่าล้านทำไมนะครับภาษีเนี่ยหรือทำให้มันเป็นพิธีกรรมให้มันครบจะได้อ้างได้มาจากการเลือกตั้งอย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือไงครับนะหรือทำว่าไม่ให้คนด่าแต่เงินภาษีนะถ้าคุณจะอยากจะเลือกใครนะคสช.นะคุณก็เลือกพวกคุณมาเลยจิ้มมา250จบนะครับดังนั้นนะครับการเลือกตั้งเนี่ยหลังจากการรัฐประหาร5ปีมาเนี่ยมันก็เป็นที่รู้นะครับว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์เขาอยากจะสืบทอดอำนาจต่อ
นะไม่ว่าจะสืบทอดอำนาจจากการปฏิวัติหรือสืบทอดอำนาจจากการตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อว่าพลังประชารัฐเนี่ยถามผมมันต่างกันไม่ต่างหรอกครับเพียงแต่ว่ามันดูดีหน่อยคุณมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเองแล้วก็ให้ประชาชนเลือกอันนี้ก็ดูดีหน่อยนะครับเพื่อจะได้อ้างว่าไม่ได้มาจากการรัฐประหารแต่มาจากการเลือกตั้งอันนี้มันก็ดูดีขึ้นหน่อยเนี่ยดูดีขึ้นนิดเดียวนะแต่อย่าลืมนะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะชื่อพรรคกับไอ้โครงการต่างๆสมัยรัฐประหารก็ชื่อเดียวกันเงินที่เอาไปแจกคนยากคนจนต่างๆก่อนหน้านี้มันก็เงินภาษีเพราะฉะนั้นสังคมก็มองได้ว่าการที่คุณได้คะแนนเสียงมาเยอะคุณก็ใช้ทรัพยากรของรัฐในการหาเสียงในช่วง5ปีที่ผ่านมาเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงที่คุณปฏิเสธยากนะโครงการประชารัฐชื่อพรรคเหมือนกันใครๆก็รู้นะครับคือไม่ต้องมาดัดจริตอันนี้มันเรื่องจริงโกหกตอแหลแถยังไงก็ไม่มีใครเชื่อคุณหรอกนะครับประเทศเรามันก็เหมือนกับคนที่โดนข่มขืนกระทำชำเรามันอยู่ในภาวะจำยอมมันก็ต้องเดินต่อไปรัฐธรรมนูญขนาดส.ส.พรรคคุณเองอ่ะนะยังไปให้สัมภาษณ์ในรายการไบทีวีนะครับอายุมากแล้วตั้งเท่าไหร่อายุ60กว่าแล้ว65ก็บอกเลยว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยฉบับคสช.เนี่ยมันออกแบบมาให้พลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลต่อไปก็คุณยังพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนอะไรต่างๆยุคนี้เขาบอกยุคด้านได้อายอดคนในสังคมเรานะครับผมไม่ได้พูดถึงใครนะครับเดี๋ยวจะมาฟ้องมาร้องผมเพราะว่านักการเมืองยุคใหม่ในใจแคบประชาชนวิพากษ์วิจารณ์หน่อยก็แจ้งจับบางคนจะจับถึง 5,000 คนนะครับคุณมาเป็นทำไมผู้แทนราษฎรประชาชนเขาด่าก็ไม่ได้วิจารณ์ก็ไม่ได้ต้องให้มานั่งชมยกมือไหว้พวกคุณหรือไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยุคนี้ก็เป็นยุคที่เรียกว่าหน้าด้านก็ได้หน้าบางก็อดเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องไปคำนึงถึงจริยธรรมจริยธรรมคุณธรรมอะไรต่างๆขอให้ได้หน้าด้านหน้าหนาก็สามารถที่จะนะมีอำนาจอยู่ต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยนะหรือว่ามีเฉพาะพรรคตัวเองนะก็อยู่ต่อไปครับเพราะเรามันยังไงมันหน้าด้านมันก็อยู่กันต่อไปนะครับนะประเทศเราก็เป็นอย่างนี้แหละกับประเทศกูมีนะครับที่พูดนี่ไม่ได้พูดถึงพรรคการเมืองไหนนะเดี๋ยวไอ้พวกพรรคการเมืองใจแคบก็จะมาฟ้องมาร้องอีกมันเป็นเรื่องจริงหน้าด้านก็อยู่กันต่อไปถ้าหน้าบางก็จบนะแต่ถ้าถามผมนะฮะ5ปีที่ผ่านมาสำหรับคนบางคนเนี่ยคณะรัฐประหารเนี่ยพอเถอะอย่าไปต่อเลยนะครับนะถ้าไปต่อเนี่ยสีข้างถลอกอะแล้วเดี๋ยวก็จะไปเจอพวกนักการเมืองเสือสิงห์กระทิงแรด20พรรคนะเสือสิงห์กระทิงแรดถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าของฟาร์มแอนิมอลฟาร์มเป็นเจ้าของสวนสัตว์คุณก็เอาไม่ไหวหรอกมีทั้งเสือทั้งสิงห์ทั้งกระทิงทั้งแรดคุณเป็นแค่ทหารนะครับนักการเมืองไม่ใช่ทหารเกณฑ์สั่งซ้ายหันขวาหันนะครับเจรจากับประชาธิปัตย์ตั้งไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบแล้วเขายังไม่ยอมเลยแสดงให้เห็นว่าไงครับนักการเมืองประเทศไทยเนี่ยมันเขี้ยวโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ยเขี้ยวลากดินพรรคการเมืองเก่าแก่นะครับเมื่อวานนี้เราดูโพลนิด้าเขาบอกแล้วคนเบื่อประชาธิปัตย์นะเพราะอะไรครับพูดดีแต่ทำไม่ได้อันนี้จากโพนะไม่ใช่ผมพูดนะไม่ต้องมาด่าผมนะนะพูดดีจะทำไม่ได้ลีลาเยอะตัดสินใจช้านะทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ชัดเจนนะครับตอบคำถามจะร่วมไม่ร่วมก็ยึกยักยึกยักจนนั่นแหละคนเขาเบื่อประชาธิปัตย์ก็ต้องเอาสิ่งที่ได้มาจากการสำรวจนะของนิด้าโพก็ซึ่งเป็นโพที่คิดว่าเขาไม่ได้รังเกียจเบียดฉันประชาธิปัตย์คนทำโพก็มาเป็นญาติเป็นอะไรกับผู้สมัครส.ส.ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ลองไปคิดดูนะครับว่าไอ้อะไรพฤติกรรมที่เขาเรียกอะไรดีแต่พูดอะไรตามโพนะผมไม่ได้ว่านะตัดสินใจการเมืองช้าลีลาไม่ชัดเจนนะนะเน้นวาทกรรมเยอะนะอุดมการณ์อะไรต่างนะครับไม่ชัดเจนอ่ะคนเบื่อนะเพราะนั้นประชาธิปัตย์ก็เอาไปคิดดูนะกรุงเทพก็ศูนย์พันก็เหลือแต่ภาคใต้ขนาดกระบี่นะครับนะยังมีพรรคภูมิใจไทยเล็ดรอดเข้ามาได้เลยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะภูมิใจไทยก็ได้เข้ามาคิดดู
นะครับกรุงเทพเขาก็ไปเลือกแล้วประชาธิปัตย์นะครับก็เหลือแต่ภาคใต้แต่ภาคใต้ตอนนี้ก็โดนภูมิโดนอะไรโดนภูมิใจไทยโดนพลังประชารัฐเข้าไปต่อไปก็เป็นไงโอกาสสูญพันธุ์เยอะถ้าไม่ปรับปรุงตัวแก้ไขนะใช้วาทกรรมเชือดเฉือนสมบัติสำนวนนะตัดสินใจช้าลีลาเยอะต่อรองอยู่นั่นเนี่ยทุกวันนี่ก็ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรอยากจะได้กระทรวงเกษตรมาจะได้มาแก้ปัญหาราคายางปาล์มตอนนี้ก็ตายอย่างเดียวผมอยู่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนั่งคุยกับเจ้าของสวนปาล์มแต่ที่เนี่ยเขาบอกบาทกว่านะนะราคาบาทกว่าจะอยู่กันได้ไงอย่างน้อยๆต้อง 4-5 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พูดง่ายก็คนใต้ก็ลำบากนะเลือกประชาธิปัตย์มาตลอดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะดีแต่พูดนะเขาว่านะไม่ใช่ผมว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างผลงานนะครับวาทกรรมน้อยๆหน่อยอุดมการอะไรต่ออะไรต่างๆนะไม่ชัดเจนนะฮะและยิ่งตอนนี้ก็เป็นไงฮะเขาเบื่อครับแตกแยกกันเละเทะประชาธิปัตย์นะแตกแยกพรรคการเมืองเก่าแก่นะครับนะแตกแยกนะอีกคนนึงก็จะร่วมอีกคนก็ไม่ร่วมด่ากันไปด่ากันมาหมอวรงค์ก็ด่าส่วนนึงแจ็ควัชระก็ออกมาด่านะเทพไทยเสนพงศ์ก็ออกมาด่ากันล่อกันให้เละเทะเลยนะครับประชาธิปัตย์นะครับตอนนี้ก็ฟังเสียงประชาชนแล้วก็นะหยุดแถนะครับนะนี่พูดตรงหยุดแถแล้วกลับมาฟังนะครับนะยกมือไหว้ขอโทษประชาชนบ้างที่ผ่านมานะครับเอาให้ชัดตกลงจะร่วมหรือไม่ร่วมนะต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกันอยู่นั่นนะหลายๆคนก็บอกว่าหาเสียงมายังไงก็ไปทางนั้นอะไม่เอาบิ๊กตู่ก็ไม่เอาไม่ใช่ว่าพอได้คะแนนมา51เสียงนะพรรคตกต่ำที่สุดนะครับนะตกต่ำที่สุดนี่ก็สมัยอภิสิทธิ์นี่แหละตามโพเขานะไม่ใช่ผมพูดนะเขาก็ไม่พอใจอภิสิทธิ์ก็ตกต่ำนะครับตกต่ำแล้วเนี่ยนะครับยังไงครับหาเสียงไม่เอาบิ๊กตู่นะพอได้รับเลือกตั้งมาก็จะมาเอาบิ๊กตู่เอายังไงกันแน่และต่อไปเวลาคุณไปหาเสียงนะใครเขาจะเชื่อคุณมันจะมีคนเชื่อคุณไหมหาเสียงอย่างแล้วถึงเวลาทำอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะก็อยากจะฝากไว้ผมเองก็เคยเป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนนะก็ลองไปคิดดูนะถ้าคุณพูดอย่างทำอย่างเนี่ยวันข้างหน้าเวลาไปหาเสียงเนี่ยคุณจะบอกคนใต้จะบอกคนกรุงเทพยังไงนะครับบอกคนใต้คนกรุงเทพยังไงว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยเดี๋ยวพอได้รับเลือกตั้งแล้วผมอาจจะเปลี่ยนคำพูดนะครับเพราะว่าผมอยากจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีบางคนแม้กระทั่งในพรรคยังบอกเลยอยากเป็นรัฐมนตรีจนไข่สั่นบางคนบอกมือสั่นบางคนบอกอะไรไข่สั่นนะมือก็สั่นไข่ยังสั่นเลยผมยังเคยว่าจะเอามือไปขอจับไข่ส.ส.ประชาธิปัตย์นะว่าเห็นเขาบอกว่าอยากเป็นรัฐมนตรีจนไข่สั่นนะครับ คุยกันขำๆนะครับในฐานะที่เคยสนับสนุนประชาธิปัตย์มาก่อนตอนนี้ศูนย์พันเนี่ยนะถ้าถามผมนะครับวันที่5เนี่ยมิถุนาเนี่ยเขามีการเลือกนายกเนี่ยถ้าคุณยังเลือกพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็จบกันไปต่อไปเวลาคุณหาเสียงกับประชาชนในสมัยหน้าคุณจะบอกเขาว่ายังไงไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือผมไม่ทำนะไอ้สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือจะสิ่งที่ผมไม่เคยบอกประชาชนคุณคิดว่าประชาชนเขาจะเลือกคุณเหรอคุณอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีสมัยสุดท้ายร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐแต่หลังจากนั้นคุณอยู่ยากพลังประชารัฐเนี่ยรัฐบาลชุดนี้มันจะอยู่ได้สักกี่วันนะแอนิมอลฟาร์มทั้งนั้นเนี่ยฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแม่งเสือสิงกระทิงแรดเคี้ยวลากดินเนี่ยแม้กระทั่งในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่รู้กี่มุ้งอะไปเอาไอ้พวกเคี้ยวๆจากเพื่อไทยมาบ้างจากประชาธิปัตย์จากพรรคนั้นพรรคนี้จากอะไรต่ออะไรจากพรรคบรรหารบ้างพรรคอะไรต่างๆเอามารวมกันนะมีแต่พวกแบบเลยจอมยุทธเผลอมาไหลแทงมานั้นแล้วคุณเชื่อเลยนะรัฐบาลใหม่เนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยโคตรมโหฬารเลยนะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ได้ไม่นานอาจจะ6เดือน1ปีอะไรประมาณนี้ไม่น่าเกินเนี่ยนะผมไม่ได้บอกนะผมไม่ใช่เทวดาที่จะไปรู้ทุกเรื่องอ่ะผมเนี่ยติดตามข่าวสารคุยกับนักการเมืองในแต่ละพรรคมาเนี่ยก่อนจะมาจัดรายการก็โทรยกหูกับพรรคการเมืองต่างๆเขาบอกอยู่ไม่ได้นานหรอก6เดือน1ปีเพราะนั้นเข้าไปก็ไปไงเชื่อเถอะครับผมฟังจากเขาพูดมานะต้องรีบถอนทุนเนี่ยส่วนพรรคไหนคนไหนจะถอนทุนเนี่ยผมไม่บอกหรอกบอกไปเดี๋ยวมันก็ฟ้องกูอีกอ่ะนะเพราะเดี๋ยวนี้นักการเมืองของประเทศไทยเนี่ย
วิพากษ์วิจารณ์มันแจ้งความจับวิจารณ์ปุ๊บแจ้งความจับโอ้โหเสรีภาพประชาชนมันแทบจะไม่มีวิจารณ์อะไรมันไม่ได้แล้วมันจะจับอย่างเดียวนะแจ้งปอทไอ้หน่วยงานที่ว่าเนี่ยปอทเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมประชาชนก็ไปแจ้งเนี่ยโดนปลอมเฟซบุ๊กโดนด่าแล้วไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยนะหน่วยงานปอทเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกดาลงดาราพวกผู้มีอำนาจนี่เร็วเลยนะทำงานเร็วเลยรวดเร็วเลยแจ้งเช้าบ่ายปุ๊บทำงานปุ๊บออกหมายจับออกหมายเรียกนะดำเนินคดีเลยถ้าเป็นคนดังคนมีอำนาจเนี่ยผมเนี่ยเคยไปแจ้งโดนปลอมเฟซบุ๊กโดนอะไรโดนด่าโดนอะไรต่างเนี่ยสมัยหวย30ล้านเนี่ยตัดสินกันในวันพรุ่งนี้โดนด่าเป็น10ล้านเนี่ยแจ้งมานี่จะเป็นปีมันยังไม่มีความคืบหน้าเลยหน่วยงานปอทพี่น้องประชาชนเขาก็บอกไปแจ้งก็ไม่ได้ผลก็ไม่มีประโยชน์แจ้งเสร็จก็ส่งไปท้องที่แจ้งเสร็จก็ส่งไปท้องที่ไม่ได้มีความคืบหน้าไม่เคยรายงานเลยอันนี้ผมขอวิพากษ์วิจารณ์ปอทเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกอะไรฮะคสช.ไปแจ้งเนี่ยไวเลยครับดาราแจ้งไวครับสส.ปารีณาแจ้งไวเลยครับนะประชาชนนี่ช้ามากครับถ้าไม่เป็นความจริงช่วยแถลงข่าวเลยนะปอทนะนี่พูดตรงๆเลยผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนใครมีปัญหาเนี่ยโดนปลอมเฟซเฟซไม่ต้องไปแจ้งนะครับหาทางช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองอะไรได้ก็ช่วยไปเถอะ